สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของป้ายหาเสียงเลือกตั้งนะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับว่าป้ายหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยจะสามารถทําได้ในลักษณะอย่างไรมีขนาดเท่าไหร่กันแน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสําหรับในเรื่องนี้เนี่ย สำนักง,งานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งเขาได้ออกระเบียบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำป้ายในระเบียบข้อ17นะครับใหผ้ผู้สมัคร General. ที่ประสงค์จะจัดทาและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งดำเนินการดังต่อไปนี้วงเล็บที่ 1. การจัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยจะมีขนาดความกว้างไม่เกิน30เซนติเมตรและมีขนาดความยาวไม่เกิน 42เซนติเมตรนะครับนี่คือ,อในเรื่องของการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งวงเล็บ2การจัดทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งมีขนาดความกว้างไม่เกิน1 3 0ซนเมตรและมีขนาดความยาวไม่เกิน2 4 5เซนติเมตรตรงนี้เป็นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะครับทีนี้ในข้อ18เนี่ย ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครสามารถที่จะระบุชื่อรูปถ่ายหมายเลขประจําตัวของผู้สมัครชื่อของพรรคการเมืองสัญ,ญลักษณ์ของพรรคการเมืองสัญ,ญลักษณ์นโยบายของผู้สมัครคติพจน์คำขวัญข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครพร้อมระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะครับในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพักการเมืองหรือนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพักการเมืองนั้นด้วยนะครับ และไม่ขัดต่อมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศส5 6 2โดยอาจจะนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้นะครับนี่ก็คือ,อในเรื่องของการจัดทำป้ายหาเสียงเลือกตั้งนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ